นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีแขกคนพิเศษมาเยี่ยมเยียนถึงที่หน้าร้านของเราที่มณิตาเวดดิ้งสาขาแจ้งวัฒนะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าแขกคนพิเศษของเราจะเป็นใครกำลังลงรถมาแล้วค่ะก็วันนี้นะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยที่ทางคุณเปิ้ลนะคะมณิษาเดอะแพนเดอร์เนี่ยมาเยี่ยมเยียนถึงมณิตาค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวหนูจะพาไปชมร้านนะคะว่าร้านของเรามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาดีๆกันต่อเลยนะคะได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้ค่ะนิวก็มีคำถามจริงๆเป็นคำถามจากคู่บ่าวสาวหลายคู่นะคะที่เขาก็อยากรู้มากเลยว่า wedding planner คือทำอะไรบ้างนะคะได้เลยค่ะสำหรับ wedding planner เองเราก็จะดูแลในส่วนของการวางแผนการจัดงานของเจ้าบ่าวเจ้าสาวซึ่งนอกจากที่เราจะวางแผนแล้วค่ะเราก็วางแผนงบประมาณการใช้จ่ายต่างๆได้อย่างคุ้มค่าเราก็มีการทำไทม์ไลน์ค่ะว่าบ่าวสาวเองอ่ะจะต้องทำอะไรในช่วงไหนบ้างรวมถึงช่วยแนะนำสินค้าและบริการต่างๆค่ะของงานแต่งงานว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยใช่คือต้องเลือกอะไรให้เป็นไปตาม reference ของเขาไม่ว่าจะเป็นช่างภาพนะคะวิดีโอหรือแม้กระทั่งการ์ดเองเนี่ยให้ทุกอย่างไปในคอนเซ็ปต์เดียวกันเดียวกันแนวทางเดียวกันใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วเหมือนเป็นแบบผู้ช่วยเนาะเพราะว่าคู่บ่าวสาวทุกคู่อ่ะแต่งงานครั้งแรกใช่ใช่ใช่เขาอาจจะไม่รู้ว่าดีเทลว่าการจัดงานแต่งงานจะต้องมีอะไรบ้างก็คือเราก็เหมือนเป็นแบบผู้ช่วยคอยบอกเขาว่าทีมงานเขาเป็นแบบนี้เขาควรจะต้องเลือกอะไรแบบไหนใช่ค่ะก็เหมือนกับจ้างผู้ช่วยที่แต่งงานมาแล้ว15 ปีต้องบอกแบบนั้นเพราะว่าแบบเราทำงานมาแล้ว15 ปีก็คือเจอเจ้าบ่าวเจ้าสาวค่ะเป็นพันคู่เลยเหมือนกับทางคนนิวเหมือนกันที่แบบว่าทุกคนก็จะมาบอกว่าโอ๊ยการแต่งงานจะต้องเป็นแบบไหนใช่ดังนั้นน่ะมาคุยกับโปรเฟสชั่นอลกันดีกว่าว่าเราแนะนำในเรื่องของการแต่งงานก็คือต้องเป็นมณิตานะคะส่วนของเปิ้ลเองเนี่ยก็คือมณิตาเดอะแพลนเนอร์ก็คือเราเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวแหละที่คอยใช่คุยทุกเรื่องเกี่ยวกับการจัดงานใช่ใช่ค่ะแล้วแม้กระทั่งคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็แขกคนสำคัญในงานต้องบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ย wedding planner มีความเป็นนักให้คำปรึกษาที่จะต้องทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันคอมโพรไมซ์กันในทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวกับทางครอบครัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเองนะคะก็มีคู่บ่าวสาวอีกหลายคู่ค่ะเขาอาจจะเคยได้ยินแล้วก็สงสัยว่าแต่ละอันมันต่างกันยังไง wedding planner wedding organizer wedding decoration เหมือนกันไหมคะ wedding เหมือนกันอ๋อ wedding เหมือนกันแต่คำขนาดมันไม่เหมือนกันต้องบอกแบบนี้แล้วก็แบบอะไรใครคือทำอะไรคือต้องบอกก่อนว่า wedding planner คือคนที่วางแผนงานแต่งงานตั้งแต่ต้นจนจบก็คือคอยเป็นที่ปรึกษาคอยแนะนำสินค้าและบริการต่างๆที่เกี่ยวกับงานแต่งงานทั้งหมดใช่ค่ะดูทุกเรื่องมีอะไรในเรื่องของงานแต่งงาน wedding planner ทำได้ wedding planner ตอบได้ดูแลจัดการทุกอย่างเนี่ยก็คือ wedding planner นะคะแต่ wedding organizer คืออะไร organizer ก็คือ organizer วันงานคือการรันคิวทำให้ทุกอย่างเนี่ยสมูทที่สุดมีทีมคอยเชิญแขกถ่ายรูปควบคุมแสงสีเสียงรันซีเควนซ์ของงานมีสตาฟคอยประกบเวทีซ้ายขวาดูแลแขก VIP นะคะก็คือรันทรูของวันนั้นเลยเนี่ยเรียกว่า Wedding Organizer นะคะส่วน Wedding Decoration ก็คือ Decorator ก็คือคอยตกแต่งสถานที่ของงานแต่งงานซึ่งบางคนเขาอาจจะทำ Wedding Decorator ก็คือตกแต่งงานจัดงานแต่งงานตกแต่งอย่างเดียวถ้าจะทำ Wedding Organizer ก็คือรันคิวอย่างเดียวจ้างรันคิวอย่างเดียวหรือบางคนก็ทำเป็น wedding planner นะคะก็คือวางแผนงานแต่งงานทั้งหมดแต่มาริสาเดอะแพลนเนอร์เป็นทุกอย่างเราเป็น wedding planner นะคะ wedding organizer แล้วก็ wedding decoration เรามีเหตุผลว่าทำไมเราต้องทำทุกอย่างเนี่ยให้เป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานแต่งงานมันมีคอนเซ็ปต์งานเราคุยกันตั้งแต่ต้นจนจบดังนั้นเนี่ยเราเหมือนกับเรารู้ใจกันแล้วเรารู้แล้วว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวชอบอะไรอ่ะกังวลเรื่องนี้นะวันงานเองเนี่ยเราก็จะได้ดูเรื่องนี้เป็นพิเศษแล้วก็ wedding decoration เองอะค่ะเหมือนกับว่าเราเป็นคนออกแบบงานเราก็คุณต้องเป็นคนตกแต่งใช่แล้วคุณมันต้องใช่เราต้องเป็นคนตกแต่งแล้วเวลาเกิดอะไรขึ้นสมมติโคมย่นหรือแบบแกลเลอรี่ไม่แข็งแรงถ้าเราไม่ใช่คนตกแต่งเราเป็นนักตกแต่งมาตกแต่งคือคนที่เข้ามาเป็น decoration อะเขาตกแต่งเสร็จกลับบ้านเลยแต่ถ้าเราเนี่ยเราอยู่ตลอดเราจะมีคนสแตนด์บายประมาณสัก2-3 คนคอยช่วยดูว่าตรงนี้มาเติมมาทัชอัพหน่อยนึงดังนั้นเนี่ยเราก็เลยทำทุกอย่างให้สมบูรณ์ที่สุดนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องเป็น wedding planner wedding organizer และ decorator เองก็คือครบ
จบที่เดียวเลยครบจบที่เดียวค่ะแล้วก็งานก็จะราบรื่นเนาะตั้งแต่วันที่เขาคิดว่าเขาจะจัดงานแต่งงานจนวันถึงวันจริงใช่ค่ะแล้วอย่างเดคอเรชั่นเองเราก็จะรู้ว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวแบบไม่ชอบดอกไม้แพ้ดอกไม้อะไรดอกไม้อันนี้ห้ามใช้นะสีตรงนี้ที่บ้านไม่อยากให้ใช้สีขาวเราเปลี่ยนเป็นโทนสีนี้ได้ไหมมันเหมือนเราคุยกันมาตั้งแต่แรกเราก็รู้เวลาที่เราจะหาอะไรมาตกแต่งใช่ใช่ค่ะรวมถึงกิมมิกในงานต่างๆเนี่ยมันสามารถจะแทรกเข้าไปได้มีเดคอเรชั่นแบบนี้เราควรจะมีกิมมิกในแบบนี้ทำให้งานมีความน่าสนใจแล้วก็จดจำสำหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็แขกในงานค่ะแต่จริงๆนี่ว่ามันก็เป็นข้อที่สะดวกกับคู่บ่าวสาวด้วยเนาะที่แบบไม่ต้องติดต่อหลายที่อ่ะอันนี้ก็ปวดหัวไปอีกแบบก็คือถ้าทำได้ทุกอย่างในทีเดียวก็อันนี้ก็คือดีจบเลยจบที่เดียวใช่ค่ะปวดหัวเลยปวดหัวแล้วก็สบายใจอย่างแรกเลยเจ้าบ่าวเจ้าสาวสบายใจแล้วก็คุมบัดเจ็ตได้ใช่ค่ะผู้สาวคงมีคำถามในใจค่ะว่าเอ๊ะแล้วบัดเจ็ตหรือว่าใครจ่ายค่าบริการอะไรเงี้ยประมาณเท่าไหร่เผื่อเขาจะไปกำหนดบัดเจ็ตคือจริงๆแล้วค่าบริการเราคิดเป็นคิวงานก็จะรวมในส่วนของการออกแบบคอนเซ็ปต์งานประสานงานต่างๆในเรื่องของงานแต่งงานนะคะรวมถึงออร์แกไนเซอร์วันงานด้วยอันนี้เนี่ยก็คือเป็นบัดเจ็ตต้นหนึ่งก็คือเราเรียกเขาว่าเวดดิ้งแพลนเนอร์อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของเดคอเรชันตรงนี้เนี่ยเรายังกำหนดไม่ได้ว่าจะใช่แต่ความต้องการแล้วแต่พื้นที่ด้วยใช่ค่ะมันขึ้นอยู่กับความต้องการแล้วก็ reference ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเองว่าอยากได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งจริงๆแล้ว wedding planner เองค่ะกับบริษัท wedding planner เนี่ยเราค่อนข้างมีความยืดหยุ่นแล้วก็ flexible กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่แล้วดังนั้นเราอาจจะกำหนดงบประมาณมาให้เราหรือว่าให้เราออกแบบไปก่อนแล้วก็ให้เราคิดราคาไปก่อนว่าแบบนี้มากหรือน้อยแค่ไหนแล้วเดี๋ยวค่อยมาตกลงกันเนาะเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงว่าอยากได้อะไรนะคะตรงนี้เราก็แยกค่าใช้จ่ายออกเป็น2ส่วน wedding planner แล้วก็ decoration ค่ะจริงๆก็อาจจะต้องคุยกันก่อนเนาะคุยกันก่อนว่าเอ๊ะจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายมันจะประมาณเท่าไหร่แน่เพราะว่าคิดว่าแต่ละงานแต่ละที่แต่ละคู่ก็คงจะไม่เหมือนกันใช่ใช่ค่ะขึ้นอยู่กับความต้องการความชอบค่ะแต่อย่างนึงเลยก็คือเราจะได้ความสบายใจแหละว่าทุกอย่างเนี่ยเราสามารถพูดคุยกันได้ตั้งแต่ต้นจนจบงานค่ะก็วันนี้นะคะหนูก็ต้องขอขอบคุณคุณเปิ้ลจากมาริสาเดอะแพนเนอร์ที่มาให้ความรู้ดีๆนะคะแล้วก็มาเยี่ยมเยียนถึงอนิตาเลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคู่บ่าวสาวนะคะส่วนถ้าใครชอบเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับงานแต่งงานแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามมาริสาเวดดิ้งได้ทุกช่องทางเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ